สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บไลฟ์สไตล์สาวแม่มากค่ะมื้อนี้พามากินตำตีนไก่ค่ะพี่น้องค่ะสวดถาจูนพูนคือเก่าค่ะพี่น้องตำใส่พริกแห้งค่ะเบิ่งตีนไก่ต้มเปื่อยๆจ้ะพี่น้องเผ็ดๆน้ำปลาร้านัวๆค่ะผักมื้อนี้ก็จะมีผักชีผักบุ้งผักสลัดมีอันมะระคีนัวค่ะพี่น้องมีแคบหมูมีมะเขือมาค่ะพี่น้องค่ะกับบรรยากาศข้างหลังวิวภูเขาคือเก่ามาค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันสิคำก่อนเนาะกินละสับมากเปื่อยดีครับจ้ะตำบริแกกระดูกกระเซลายเลยจ้ะพี่น้องครับมันจะเป็นเรนกระปุ่นนะมะระคีนัวคมๆแล้วเป็นจนตกดินนะจ๊ะพี่น้องก็สุดท้ายต้มประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยจ้ะI
อ่อนสามารถทัดง่ายๆว่ะมื้อนี้อาจจะกินไปว่าบ่ค่อยปากปานใดเจ้าพี่น้องเพราะว่าฝากกินเนี่ยย่านมันมืดจ้ะตะเว้นตกดินแล้วนะแม่กันละคุณอ่ะจนเลือดแต่กระดูกตีนไก่กับเปื่อยดีครับมันยังกินง่ายเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดเป็นแบบเล็บมื้อนางตัวผู้ก็มีโว้ยพี่น้องคำละปันมียุ่งบ่เนี่ย
แซ่บเบื่อครับเผ็ดสุดยอดโอ้ยเผ็ดเต็มตาแตกป้าพี่น้องคือเผ็ดเท่าไหร่มื้อนี้ตำเองเผ็ดเองแซ่บเองคือเก่า นะจ๊ะพี่น้องอิ่มแล้วจ้ะบัดนี้มื้อนี้กะตำตีนไก่ครับพี่น้องคะตำแบบว่าตีนไก่แบบบ่ได้แกะกระดูกครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิกินแบบว่าส่วนลวดเนี่ยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันเหมือนมันคําครับพี่น้องคะตะเว้นตกดินแล้วย่านแบบว่าคลิปมันสิมืดโพดนั่นล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะขอปิดคลิปซุมนี้นะคะเด้อจังได๋ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ